เมื่อเสียงประกาศชื่อรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมออสการ์ดังขึ้นเสียงปรบมืออันเกรียวกราวชุดใหญ่ก็ดังกระหึ่มพร้อมกับทีมงานและนักแสดงขึ้นรับรางวัลพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนเอเชียอย่างเรานั้นต่างก็ดีใจแทนหนังสัญชาติเกาหลีใต้เรื่องพาราไซต์ที่พาตัวเองไปได้ไกลทลายกำแพงภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมกลายเป็นผู้ชนะในเวทีประกวดภาพยนตร์ระดับโลกวันนี้ Rare Boy City จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบองจุนโฮผู้สร้างภาพยนตร์ที่เป็นบิดาของเหล่าปรสิตและการเดินทางอันยาวนานของเขากว่าจะมาเป็นผู้กำกับที่ได้ฉายาว่าเป็นสตีเวนสปิลเบิร์กของเกาหลีใต้ในวันนี้บองจุนโฮเกิดวันที่14กันยายนปี1969วัยเด็กเขาเป็นหนุ่มน้อยที่สนใจด้านภาพยนตร์โดยมีผู้กำกับอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีสตีเวนสปิลเบิร์กฟรองซัวทรูโฟและผู้กำกับชื่อดังหลายคนในยุค 70-90 เป็นแรงบันดาลใจมองเข้าเรียนในสาขาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยยอนเซและเข้าเรียนต่ออีก2ปีที่ Korean Academy of Film Arts และมีผลงานเป็นหนังสั้น3เรื่องในชื่อ Back Sakin Incoherence และ The Memories in My Frameหลังเรียนจบบองทำงานเขียนบทและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับจนปี2000บองจุนโฮมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก Barking Dog Never Bite หนังตลกเสียดสีว่าด้วยคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เช่าอพาร์ตเมนต์อาศัยอยู่ในเกาหลีโดยที่ฝ่ายชายต้องทนกับเสียงเห่าของหมาห้องข้างๆแต่ภรรยาดันซื้อหมาพุดเดิ้ลมาเลี้ยงคลายเหงาซะงั้นแม้จะไม่ได้รับความนิยมในด้านรายได้และรางวัลแต่มันก็เป็นรากฐานที่เราเห็นในภาพยนตร์ของบองจุนโฮหลังจากนั้นคือประเด็นของเรื่องชนชั้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่หล่อหลอมเขามาตอนทำกิจกรรมทางการเมืองที่มหาลัยปี2003โลกได้รู้จักกับภาพยนตร์ทริลเลอร์เรื่องหนึ่งที่ดีที่สุด Memories of Murder เป็นภาพยนตร์ที่บองได้รับอิทธิพลมาจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ฮวาซองเป็นคดีฆ่าข่มขืนเหยื่อไปมากกว่า10รายในช่วงปี1986ถึง1991และเป็นคดีที่ปิดไม่ได้หนังเล่าความฟอนเฟ้ของเศรษฐกิจและระบบการทำงานที่ไม่ได้เรื่องของหน่วยงานรัฐหน่วยงานตำรวจในประเทศเกาหลีใต้ Memories of Murder กวาดรางวัลตามเทศกาลภาพยนตร์ชั้นนำทั่วเอเชียและทำเงินมหาศาลจนทำให้บองจุนโฮกลายเป็นผู้กำกับแถวหน้าของเกาหลีไปโดยทันทีบองจุนโฮมีความฝันที่จะทำหนังสัตว์ประหลาดของตนเองหลักฐานคือหนึ่งในหนังโปรดตลอดการของเขาคือ The Thing หนังเอเลี่ยนยึดร่างมนุษย์ของจอห์นคาร์เพนเตอร์และเมื่อเขาอ่านข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ทิ้งสารฟอร์มาลดีไฮด์ลงในแม่น้ำฮันจนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศข่าวนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการสร้าง The Host ที่ออกฉายปี2006ว่าด้วยครอบครัวชนชั้นกลางที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อเฮงซวยน้าชายที่เล่าน้าสาวที่ลังเลกับชีวิตและคุณปู่หัวหน้าครอบครัวต้องมาร่วมมือกันตามหาหลานสาวของบ้านจากการถูกสัตว์ประหลาดที่เกิดจากสารเคมีที่ทิ้งลงแม่น้ำพันจับตัวไปแน่นอนว่า The Host เป็นภาพยนตร์ที่รุ่มรวยด้วยเทคนิคพิเศษการกำกับและการแสดงที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้มันกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดของเกาหลีในช่วงเวลานั้นปี2009บองจุนโฮกลับมาพร้อมกับผลงานทริลเลอร์เพียวๆเรื่อง Mother หนังที่เล่าเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่วัยชราของลูกชายที่มีอาการออทิสซึมวันหนึ่งลูกชายของเขาถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฆาตกรรมผู้เป็นแม่จึงต้องปกป้องและสืบหาฆาตกรตัวจริงเพื่อมารับโทษแทนลูกชายเธอหลังจากพาหนังเกาหลีไปสู่เวทีโลกแล้วก็ถึงเวลาที่บองจุนโฮจะลงสนามบนเวทีดังระดับโลกอย่างฮอลลีวูดบองมีผลงานเดบิวต์เป็นภาพยนตร์พูดภาษาอังกฤษเรื่อง Snowpiercer หนังไซไฟดิสโทเปียเกี่ยวกับรถไฟขบวนหนึ่งที่วิ่งไปรอบโลกในยุคหลังหายนะและกลุ่มชนชั้นแรงงานที่ก่อวอร์ดกับชนชั้นปกครองหนังได้ดาราแม่เหล็กอย่างคริสอีแวนส์ทิลดาสวินตันและดาราเกาหลีคู่บุญซองคังโฮ Snowpiercer เป็นเครื่องยืนยันว่าบองจุนโฮสามารถรักษามาตรฐานการทำหนังของตนไว้ได้แม้จะต้องทำงานกับต่างชาติต่างภาษาและวัฒนธรรมในปี2017บองจุนโฮได้ผลิตภาพยนตร์กับ Netflix ในชื่ออกจาหนังสัตว์ประหลาดอีกเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของเด็กสาวชาวเขาและผู้ก่อการร้ายเพื่อสิ่งแวดล้อมในการช่วยเหลือหมูยักษ์ที่เกิดจากองค์กรผู้ผลิตอาหารรายใหญ่จากการถูกจับไปทดลองและฆ่าเพื่อกินหนังเสียดสีและที่บริโภคนิยมอย่างตลกร้ายบองจุนโฮเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสมัยเรียนมหาลัยเขาเคยรับจ็อบเป็นติวเตอร์มีอยู่วันหนึ่งเขาเข้าไปติวหนังสือในบ้านนายจ้างที่มีฐานะที่บ้านนั้นมีห้องซาวน่าสุดหรูอยู่ชั้น2ในฐานะลูกชายที่เกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางห้องซาวน่าสุดหรูในบ้านหลังนั้นสร้างความรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยให้กับเขาและเหตุการณ์ที่เกิดจากความอิจฉาเล็กๆนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานชิ้นล่าสุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาไปอีกขั้นและเปลี่ยนโฉมหน้าวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้ไปตลอดกาลอย่าง Parasite เจสิก้าเวดงตาลิโนอิชิคาโก
เนื้อหาของหนังเริ่มต้นจากกลุ่มครอบครัวนักต้มตุ๋นฐานะยากจนของเกาหลีที่เข้าไปทำงานให้กับครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยและเมื่อครอบครัวชนชั้นล่างมาเจอกับความสะดวกสบายในแบบที่ชาตินี้ชีวิตของพวกเขาคงหาไม่ได้จึงบังเกิดเป็นความโลภที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์โอลหม่านซึ่งจบลงอย่างน่าขนลุกบองจุนโฮพูดถึงกลุ่มครอบครัวปรสิตในเรื่องว่าเขาอยากสร้างตัวละครชนชั้นล่างให้ดูฉลาดและปรับตัวเก่งแต่ทว่าพวกเขากลับไม่มีใครจ้างงานเขาคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่คนเกาหลีใต้ต้องเผชิญหน้ากับระบบเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในประเทศถ้าประเทศนี้มีการจัดการที่ดีพวกเขาคงอยู่สบายไปแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดพวกเขาก็ถูกผลักดันให้ปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นนั้น Parasite สร้างประวัติการในการเป็นภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลปาล์มทองคำที่เทศกาลหนังเมืองคานส์และรางวัลออสการ์โดยได้ไปถึง4สาขาไม่นับรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกอีกนับไม่ถ้วนและไม่ว่าผลงานของบองจุนโฮเรื่องหลังจากนี้จะสามารถแตะมาตรฐานที่ Parasite ทำไว้ได้หรือไม่นั้นเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าบองจุนโฮได้กลายเป็นผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นเดียวกับไอดอลวัยเด็กของเขาอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีสตีเวนสปิลเบิร์กไปเรียบร้อยแล้วและพวกเราก็คงตื่นเต้นที่จะได้ดูหนังใหม่ๆของบองจุนโฮอย่างแน่นอนชามักซับไตเติลของ장벽을한1인치정도되는그장벽을뛰어넘으면여러분들이훨씬더많은영화를즐길수있습니다พบกับพวกเรา Rare Boy City ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ